กล่าวคำถวายถวายเฉพาะกฐินหรือถวายกฐินพร้อมทั้งบริวารอาจารย์เคยฟังแล้ววัดท่านอาจารย์ถวายเฉพาะกฐินหรือถวายบริวารกฐินด้วยพร้อมกันเลยผ้ากฐินแล้วเวลาอภโลกอภโลกว่ายังไงผ้ากฐินทานและทั้งของบริวารทั้งปวงนี้เป็นของนายบุญมาผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้นำทอดถวายต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์โดยไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของภิกษุรูปใดใช่ไหมครับเขาทอดพร้อมบริวารทุกอย่างที่ไม่ใช่ผ้ากฐินนอกนั้นเรียกบริวารทุกอย่างที่อยู่ในองค์กองกฐินนั้นบริวารนี่คือผู้น้อยเหรอไม่ใช่นั่นหมายความว่าเมื่อกล่าวคำพูดนี้สงฆ์รับว่าสาธุของทุกอย่างนั้นเป็นของสงฆ์หมดเลยของสงฆ์อะไรผมเห็นโยมไปจองไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็นั่นแหละเนี่ยเป็นของสงฆ์ ถ้าทางนี้สงฆ์ก็นะโมตัสสะสุนาตุเมจะตั้งทางโน้นทางโน้นกับวาจาตัดไปแล้วทางโน้นขึ้นรถกระบะไปหมดพร้อมทุกอย่างแล้วเป็นหลายวัดเป็นทุกวัดเกือบทุกวัดวัดผมไม่เป็นอ่ะทำไมไม่เป็นพระอาจารย์ก็เป็นเหรอไม่เป็นหรอกเห็นไหมไม่เป็นวัดนี้ก็ไม่เป็นมันจะยากอะไรพูดคำไม่กี่คำโยม ของทั้งหมดอยู่ในกองกฐินยกเว้นผ้าใครต้องการอันไหนเอาได้เลยจะได้ไปเป็นเปรตพรึบเอาไหมเขาก็ไม่เอาแต่ไปบอกเขาเป็นเปรตเนาะนั่นนี่ไหมก็ทำไมไม่บอกล่ะ ไปบอกแต่ว่ามงคลมงคลมงคลใครก็อยากได้มงคลใช่ไหมขนาดไอ้ธงยังเขายังเอาไปเป็นมงคลเลยอันเล็กอันน้อยประมูลครับแล้วก็มีเขียนใหญ่ประมูลเขียนยันลงไปด้วยนะเห็นแล้วเมื่อกี้ผมเห็นห้อยซับลาบอยู่แล้วนั่นเห็นบ่ได้หลายบาทดิเนี่ยธงเนี่ยนั่นแหละอาลาทีนี้มาดูอาจารย์ของที่จะทอดถวายในบุญกฐินครับคำว่ากฐินเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของมักอึเป็นชื่อของผ้าเป็นชื่อของผ้าครับเอาแล้วยอมเอาบังอึมาจะทำยังไงล่ะอ้าวบังอึเป็นเครื่องไงเครื่องอะไรก็เครื่องกฐินนี่ไงเป็นบริวารเป็นบริวารเครื่องบริวารส่วนที่จะทอดต่อหน้าพระภิกษุสงฆ์ก็คือผ้าครับผ้าบางผ้าตัดเย็บมาเรียบร้อยครับได้สีตรงตามที่พระประสงค์ใช้ถูกผ้าบางผ้าไม่ได้ตัดเลยเป็นผ้าพับสีขาวๆเหลืองๆเขียวๆแดงๆก็แล้วแต่ยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ย้อมผ้าทั้งหมดที่ขนาดเมื่อต่อติดกันเข้าแล้วจะเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งสามผืนที่ผ้าใช้อยู่พอเป็นผ้าสบงผืนใหญ่กับผ้าขาวม้าหน่อยหนึ่งอยู่ครับหรือจะเป็นผ้าห่มจีวรหรือจะเป็นผ้าห่มซ้อนตอนฤดูหนาวที่ผ้าบ่าเดินไปเดินมานั่นน่ะครับให้พอผืนใดผืนหนึ่งหรือจะพอ2ผืนหรือจะพอ3ผืนทั้ง3ผืนหรือจะเกินกว่านั้นก็ตามทุกผ้าที่นำมากองรวมกันนั้นเป็นผ้ากฐินทั้งหมดผ้าเก่าผ้าใหม่ผ้ากลางเก่ากลางใหม่ผ้า1ไตร2ไตร100ไตรใช่หมดเป็นกฐินทุกชิ้นเป็นผ้ากฐินหมดเลยที่สามารถจะเป็นผ้า3ผืนได้เป็นกฐินทุกชิ้นครับถ้าสมมติว่าประธานเจ้าภาพเป็นนายยกเทศมนตรีตกแต่งนะครับบอกว่าผมจะเป็นเจ้าภาพประธานใหญ่ครับเอาผ้าไตรเนื้อดีไปสั่งซื้อจากร้านขายผ้าไตรสังฆพันธ์ครับได้ผ้าเนื้อดีสีที่พระต้องการมาถามแล้วท่านวันนี้ท่านใช้สีอะไรสีนี้ผ้าเนื้ออะไรเนื้อนี้ขนาดเท่าไหร่ขนาดเท่านี้ได้มาเรียบร้อยครับเป็นผ้าราคาแพงที่สุดเท่าที่มีขายอยู่ในร้านนี้หรือบางทีอาจจะเป็นผ้าไหมไตรละ 35,000 ก็แล้วแต่นะยกตัวอย่างนะครับเอามาตั้งเป็นองค์ประธานกฐินพานแว่นฟ้าครอบประดับประดาสวยงามตั้งสูงกว่าองค์อื่นในผ้าทั้งหมดตีกระหมูให้ทุกคนหมายตาว่าเนี่ยผ้าไตรที่ตั้งสูงกว่าเขาเนี่ยคือผ้ากฐินผืนเดียวนี้เท่านั้น1ไตร
หรือใดก็ตามพื้นเดียวก็ตามครับชุดนี้ส่วนนอกนั้นไตรอื่นๆอีกร้อยไตรเป็นบริวารตั้งอยู่ต่ำหมดเลยเป็นบริวารกองคนตั้งว่าอย่างนั้นแต่วินัยไม่ว่าอ๋อวินัยพระที่คนรับนี่ไม่ว่าอย่างนั้นไม่ว่าอืมเพราะเมื่อชื่อว่ากฐินชื่อว่าผ้าแล้วใช่ผ้าทุกอย่างผ้าทุกชิ้นที่ได้ขนาดจะเป็นผ้ากฐินได้ทุกชิ้นเลยทุกชิ้นเป็นผ้ากฐินแต่บางทีก็จอดจงไว้แล้วพระที่รับกฐินจะครองไตรกฐินนั้นน่ะไม่ได้แปลว่าผ้าที่ประทานเอามาทอดจะเป็นผ้าครองสำหรับองค์ครองกฐินนะยังไม่ใช่เพราะพระก็มีหลายอย่างพระหลายอย่างยังไงบางทีพระที่สงยกกฐินมอบให้เป็นผู้ครองเพื่อรักษาอานิสงส์ให้พระรูปอื่นด้วยเนี่ยเป็นพระผู้หวือหวาชอบบริโภคของมีราคาหรูหราของดีท่านก็จะหมายตาหมายใจว่าจะเอาผ้าไตรชุดนี้แหละครองกฐินเพราะประธานบอกว่าราคาแพงที่สุดผ้าเนื้อดีที่สุดเอาละเอาไตรนี้แต่ถ้าผ้ารูปที่สงยกให้ว่าเป็นผู้จะครองกฐินนั้นเป็นพระมักน้อยสันโดษชอบผ้าเก่าๆชอบความเศร้าหมองไม่ชอบหรูหราเป็นคนที่เงียบดำรงตนดีรักษาวินัยพระเจ้าพระเจ้าสรรเสริญว่าภิกษุผู้มักน้อยเป็นภิกษุชั้นดีท่านก็พยายามมักน้อยสันโดษท่านก็เลยจับจ้องสายตาเอาไว้ว่าผ้าผืนสุดท้ายที่ราคาถูกที่สุดท่านจะครองผืนนั้นนั่นแหละเห็นไหมอันนี้ไม่เหมือนกันความปรารถนาความต้องการไม่เหมือนกันนั่นแหละไม่ได้แปลว่าผ้าที่ไม่ใช่ประธานมาทอดจะไม่เป็นกฐินเพราะญาติโยมถวายทอดผ้าทุกผืนและทุกผืนเป็นกฐินหมดเลยนั่นเป็นกฐินทานเมื่อโยมทอดกฐินเสร็จพระสาธุรับกฐินนั้นไว้เรียบร้อยแล้วอานิสงส์ของโยมทอดทุกผืนผ้าเป็นกฐินเสมอกันหมดอานิสงส์เต็มทุกคนกลับบ้านไม่ได้ขั้นตอนของโยมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วยมเมื่อถวายเรียกว่าทอดคำว่าทอดคือสละขาดทอดทิ้งวางไว้แล้วหันหลังให้ไม่หมายใจว่าผ้านี้คือผ้าของเราเอาเรามาคอยนั่งจับจ้องเมื่อถวายเรียบร้อยแล้วพระสาธุแล้วโอ้นู่นชุดนู่นชุดนู่นของท่านนายกยกมาสิของท่านนายกไม่ได้จับจ้องอยู่ได้ไหมไม่องค์ไหนจะรับได้ไม่ได้ว่าให้อาจารย์องค์นั้นรับองค์นี้รับผืนนี้ผืนนั้นได้ไหมคืออย่างนี้นะเขามีการจัดแจงนะประเพณีสมัยใหม่นะครับที่ไม่เข้าใจธรรมวินัยนะครับเป็นประเพณีของคนไม่เข้าใจนะครับมัคทายกหรือทายกทายิกาที่อยากจะเป็นเจ้าภาพกฐินสมมติว่ามีความศรัทธาเลื่อมใสในเจ้าอาวาสองค์อื่นๆแล้วไม่น่าเลื่อมใสเจ้าอาวาสน่าเลื่อมใสที่สุดวันเนี้ยใช่ไหมเนี่ยมานี่ก็เพราะเจ้าอาวาสก็เลยมาตั้งกองกฐินแล้วก็ซิบบอกอาจารย์อาจารย์ครองกฐินให้โยมหน่อยนะครองกฐินให้หน่อยโยมกำลังจะเปิดธุรกิจใหม่อยากให้สำเร็จเป็นเจ้าภาพทอดกฐินใหญ่ปีนี้อาจารย์ครองกฐินเลยนะอย่าให้องค์อื่นนะองค์อื่นไม่ได้อาจารย์รับครองกฐินให้ผมเลยผมจะได้ดีใจผมจะได้บุญล็อกสเปคทำอะไรจะได้สำเร็จได้ไหมล็อกนั่นแหละล็อกอย่างนี้ได้ไหมล็อกเจ้าอาวาสเรียบร้อยเจ้าอาวาสก็ไปบอกลูกน้องอยากจะเอาใจเจ้าภาพนั่นแหละสิอ๋อไม่มีปัญหาโยมอาตมาจะทำทุกอย่างที่โยมต้องการใช่ไหมครับแล้วก็โยมก็มั่นใจแล้วกลับบ้านโอ้ยดีใจจะวาดละปะแล้วจะครองกฐินให้เราอย่าให้องค์อื่นนะอย่าให้หลวงตางองแงงองแงงนั่นนะไม่เอาไม่เอาไม่เป็นตาไม่คือนั่นแหละ แล้วเป็นไงได้ไหมได้เป็นเรื่องของญาติโยมยังไม่ถึงขั้นตอนของพระแต่เมื่อถึงขั้นตอนของพระโยมทอดจบสงรับว่าสาธุแล้วเป็นของพระยมได้ทอดแล้วก็ทิ้งผ้านี้เป็นของสงเท่านั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆขอคืนไม่พอใจเอาองค์นั้นไปครองผ้ายมเอาผ้ายมมาคืนไม่เอาอันนี้เขาเรียกว่าทอดทิ้งแล้วทำไม่ได้วิธีนั้นนี่คือทอดทอดหมายถึงใจตัดเป็นมุตตะจาคะเจตนาไม่เป็นของเราแล้วให้สละขาดว่าเราได้ทำเหมือนพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญทานมาฐานบารมีพระพุทธเจ้าจะบำเพ็ญทานบารมีถ้าถือหม้อข้าวมาหนึ่งหม้อคว่ำหม้อให้เลยหมดเลยให้หมดเกลี้ยงพลิกหม้อมาดูยังมีผักติดอยู่ใบหนึ่งก็เคลียร์ออกใส่ในภาชนะให้ทาน อย่าให้เหลือแม้แต่นิดเดียวนี่เรียกว่าทอดคำว่าทอด
ทอดเนี่ยบางอาจารย์ก็แปลว่าทอดแล้วก็ทิ้งทอดแล้วก็ทิ้งทุลักคำว่าทิ้งก็คืออย่าได้ยึดหมายว่าอันนั้นเป็นของเราไม่ใช่ของเราแล้วเพราะญาติโยมเคยมีไหมโยมตำบลหนองบัวเนี่ยครับภูมิเกลือเนี่ยพอซื้อผ้าเช็ดเท้ามาใส่ทางเข้าศาลาใช่ไหมครับอีก 2-3 วันมาอาจารย์อันผ้าเช็ดติดไม่ออกซื้อไว้เนี่ยมันเสียไปใส่ละใครเอาไปไหนแล้วของไม่ออกอ่ะของไม่ออกมันไปใส่ละอาจารย์ของไม่ออกซื้อไว้นี่มันไปใส่ละอาจารย์เออเอ้าว่ามีอย่างไรมื้อวันนี้ไม่ออกซื้อมาถวายเอามาใส่ทําไมของไม่ออกนะยังเป็นของไม่ออกอยู่ของไม่ออกของไม่ออกอย่าถวายไปจนรับพรไปเรียบร้อยแล้วนะยังเป็นของไม่ออกถ้าคิดอย่างนี้พรที่รับไปว่าดีๆประเสริฐนั้นหายไปแล้วเพราะเรายังไม่ถวายนี่ใจยังไม่ขาดว่าทำทีว่าถวายเฉยแต่ยังสำคัญว่าเป็นของเราของเราอยู่โอ้โหปัดลมโทรศัพท์โอ้มีทุกอย่างถ้าวินิจฉัยฟ้องศาลก็เรียกว่าเป็นของพระแน่นอนแต่โยมเขาเข้าใจว่าเป็นของเขาอยู่โอ้พระเอาไปทำไม่เรียบร้อยก็มาว่าพระเอาของไม่ออกมาเฮ็ดอย่างจังซี่มันเสียหายเออโต๊ะเตียงอะไรก็แล้วแต่จมอยู่นั่นแหละนั่นแหละเขาถ้าทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าไม่ได้ทอดไม่ทอดไม่สำเร็จไม่ทอดไม่พระก็ไม่กล้าบริโภคของที่โยมประเคนใส่มือว่านี่เขาทอดหรือยังนี่ทำให้พระไม่สบายใจนั่นแหละพระก็ต้องพูดให้โยมฟังว่าโยมถ้าของประเคนใส่มือพระแล้วโยมตัดใจขาดไหมเนี่ยทอดทิ้งถ้าตัดใจยังไม่ขาดอาตมาไม่กล้ารับอาตมาใช้จะเป็นบาปถ้าใครยังไม่ได้ขาดสาธุเนาะโยมสาธุไม่มีถ้าใครตัดขาดไม่หวงไม่แหนไม่เสียดายไม่ไปตัดเพราะต่อว่าพระทีหลังว่าเอาใช้ของตัวเองไม่ถูกไม่ดีไม่เหมาะสมใครตัดขาดแน่นอนแล้วสาธุน้อมก่อนสิให้เขาขาดจริงๆเขาจะได้บุญมากอ่ะสาธุเลยทีนี้อันนี้พระก็ไม่บอกเอ้าเป็นความผิดอยู่ที่พระอีกแล้วก็เพราะไม่ออกไม่รู้ไม่เก่งไม่เป็นไม่ฉลาดทำบุญไม่เป็นมันผิดที่ใครก็ผิดที่พระนี่แหละผิดที่พระท่านไปอยู่ไหนพุทธเจ้าบอกว่าท่านไปอยู่ไหนไปประกาศพระศาสนาของพุทธเจ้าทำคนไม่มีศรัทธามีศรัทธาเขาทำคนไม่รู้ให้รู้แล้วท่านมาอยู่นี้ตั้ง3วันแล้วทำไมโยมยังไม่รู้โยมไม่รู้เรื่องแค่ให้ทานเนี่ย อ้าวเป็นเรื่องเลยท่านนี่นี่แหละดังนั้นโยมมาทำอะไรไม่เป็นเงื้องาเนี่ยเท่ากับประกาศว่าพระวันนี้ไม่ได้เรื่องเจ้าอาวาสไม่สอนไม่บอกไม่แนะนำนั่นแหละคนก็จะตกอยู่ที่เจ้าอาวาสในละวันนี้เปลี่ยนเรื่องเลยงานนี้นะโยมนะเรียนให้รู้ไม่ใช่พระท่านไม่บอกท่านบอกแต่เราไม่ค่อยได้ใส่ใจอ๋อไม่ออกให้เป็นแล้วก็แล้วตัวแล้วแต่ครูบาเสียเพศอย่างแล้วนั่นแสดงว่าทอดจริงมันทอดทิ้งจริงทอดจริงว่ามันของไม่ออกแล้วไม่ออกสละให้แล้วนั่นแสดงว่าทอดจริงใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่แล้วให้ไปแล้วแล้วแต่ครูบาแล้วแล้วแต่อาจารย์แล้วใช่ไหมอันนั้นคือทอดจริงครับแต่ทอดแล้วยังมายึดอยู่บางคนกลัวเขาจะไม่รู้เอาจานมาบริจาคก็เขียนชื่อตัวเองใส่ไว้โอ้โหบางทีหลายพลอยเลยบริจาคโดยนางบุญมาเนี่ยอาจารย์ผมไปเห็นวัดนึงนะเนี่ยแบบเนี้ยฟ้าเนี่ยเต็มหมดเลยครับอาจารย์มีแต่ชื่อคนเต็มหมดเลยก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับมีด้านดีกับด้านไม่ดีด้านดีคือเขาเห็นแล้วเนี่ยใช่ไหมมีชื่อติดนะพอเขามาบางทีเขาลืมแล้วว่าเขาเคยมาทำบุญวัดนี้ไหมพอเห็นชื่อเขาติดโอ้ดีเราเคยมาทำบุญวัดนี้หลายครั้งแล้วโอ้แสดงว่าบุญเราหลายแล้วใช่ไหมถ้าเขาคิดเป็นใช่ไหมครับแต่เราคิดไม่เป็นเกิดว่าเขาเอานี้มาขอมาถวายแล้วติดชื่อไว้แล้วแล้วพระเอาไปใช้ทำเพื่อนเป็นเรื่องเลยเสียหายแตกหักพัดลมก็ไม่พอใจใช่ไหมพัดลมเราเออนั่นแหละระวังนะในโยมที่มาวันนี้ก็เหมือนกันทอดจริงไหมถ้าเริ่มจากโยมฉลาดในการทำบุญโยมจะได้ทอดจริงๆถ้าไม่ฉลาดในการทำบุญทอดไม่ขาดบุญไม่ขึ้นต้องทอดให้ขาดต้องทอดให้ขาดไม่งั้นไม่ขึ้นอานิสงส์ไม่ขึ้นได้แล้วนะได้ประเด็นแล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องจะดูในการไหนในการนั้นก็มีเดินในการนู้นก็มีเดินเขาจะให้เทศทั้งคืนนะครับอาจารย์บ่าย 2:39 เขาให้เทศถึงกี่โมงเนี่ยบ่าย 3 เนาะหรือจะฟังต่อเอาบ่าย 5 ก็แล้วกันต่อมีอีกหลายอาจารย์
เอาทีนี้มาอาจารย์เมื่อรู้ประเด็นแล้วคนทอดมีคุณ3ข้อได้บุญมากทอดแบบตัดขาดตัดความตนีใช่ไหมครับถ้าคนยังมีความตนีเหลือตะงิดอยู่ทอดไปท่านอาจารย์รู้ไหมขนาดคนจะทำบุญนะอาจารย์ก็เห็นไหมเปิดกระเป๋าขึ้นมาจะเลือกใบ20มาทำบุญผีก็นะผีผีหาใบที่เก่าที่สุดอ๋อขี้เหร่ที่สุดใกล้จะขาดใบไหนเก่าจะมาทำบุญใบไหนใหม่จะใส่ไว้ในกระเป๋าครับเป็นแบบนั้นเพราะอะไรราคาก็เท่ากันทำไมขี้ทีเหรอโถของดีหวงอืสมมติหลานวิ่งมาขอใช่ไหมครับสมมติเรามีหมากแตงหลายใช่ไหมหลานวิ่งป้าขอหมากแตงด้วยนึงแน่เลือกลูกนี้มาขอดงอเอาลูกนี้รับคนขี้ทีจะเป็นอย่างนี้นะหวงลักษณะอย่างนี้เหรอหวงก็คือขี้ทีนั่นแหละโอ้ลักษณะคนขี้ทีเป็นอย่างนี้ถามดูสิว่าใครไม่เป็นอยู่แถวนี้ไม่เป็นหรอกคนแถวภูเรือไม่มีใครเป็นแมนบอลไม่ออกมาเทศบ้านเขาไปว่าเขาเป็นยังไงตอนนี้ไม่เหมือนกันนะถ้ามีคนมาขอเราไม่ชอบเราจะเอาของขี้เหร่ให้ถ้าเราไม่ชอบถ้าคนมาขอเราชอบคุ้นเคยรักใคร่กันดีเราก็จะเลือกของดีให้เออลำเอียงกันดิแต่ถ้าไม่คิดว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเราจะดีใจว่าถ้ามีคนมาขอบุญเราจะเต็มแล้วเราจะทำบุญให้เต็มแล้วมีคนอยากได้มีคนอยากขอทำบุญก่อนนะทำบุญก่อนนะเขาก็จะเลือกเอาของดีก่อนเมื่อได้ให้ของดีรู้สึกว่าได้บุญมากครับเมื่อให้ของไม่ดีก็จะรู้สึกว่าได้บุญน้อยเขาก็เลยเลือกของดีดีส่วนตัวเองกินเองเอาของขี้เหร่ก็ได้สมมติว่าแม่ออกตำป่นปลาเก็บผักมาจากสวนแบ่งเป็นสองส่วนอันนี้ให้ผัวกับลูกกินอันนี้จะใส่บาตรอันไหนเราจะล้างดีที่สุดใส่บาตรถ้าได้กล้วยมะหวีหนึ่งอันนี้เอาไว้ให้หลานลูกหลานกินก่อนไปเรียนหนังสืออันนี้จะใส่บาตรเราจะเลือกลูกกล้วยที่ดีหรือขี้เหร่ใส่บาตรลูกที่ดีนั่นคนไม่ตนีจะเป็นอย่างนี้คนไม่ตระหนี่จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคนขี้ตระหนี่ทีเหนียวเลือกเอาขี้เหร่ให้พระเอาของดีไว้ของตัวเองมีเหรอมีถามดูสิใครเขาจะกล้าบอกไปถามเขาถ้าไม่บอกก็แสดงว่าแมนแล้วก็เฮ็ดบุญคือกันเอ้ยเว้าหลายให้คือกันหมดละถามว่าเป็นการให้ทานไหมให้ทานแต่ว่าถ้าบุญถูกต้องที่สุดได้บุญเต็มร้อยคนนี้อาจจะได้บุญ50ได้บุญ60ได้บุญ70ใช่ไหมมันได้ไม่เต็มร้อยใช่ไหมแต่เมื่อเราจะให้ทานสักครั้งหนึ่งทำไมไม่ทำให้มันเต็มร้อยเลยล่ะก็มันยังมีความขี้ทีอยู่ในใจนี่ละนั่นแหละ มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเวลาสมมติว่าบางคนนะถ้าจะถวายเจ้าอาวาสกับถวายเนนปลายแถวมีกล้วยหลายลูกใช่ไหมถ้าจะถวายเจ้าอาวาสก็เลือกหน่วยดีๆหน่วยดีๆดีมาใส่จานถวายเจ้าอาวาสหน่วยขี้เหร่ไปแจกพระเนนทายปลายแถวใช่ไหมเอาของดีๆให้พระเจ้าอาวาสเพราะอะไรจึงเป็นอย่างนั้นอ๋อจานวิจัยวินิจฉัยก็รักเจ้าอาวาสมากกว่าไงบางทีมันไม่ใช่ความรักแต่เชื่อว่าถวายพระที่เป็นใหญ่เป็นประธานได้บวชนานมีพรรษาการนานมากได้บุญหลายกว่าได้บุญท่านบำเพ็ญบารมีมามากเราทำบุญกับองค์นี้จะได้บุญมากกว่าพระบวชใหม่เพราะบวชใหม่ยังสงกสงแงกงะผมจีวรก็ไม่เรียบร้อยซุ่มซ่ามลุ่มล่ามพูดจาก็ไม่สำรวมระวังโอ้ยเลือกบ่คือถามว่าให้ทานแบบเลือกกับไม่เลือกอันไหนได้บุญมากกว่ากันอ้าวมาถามผมจะรู้ต้องไม่ออกต้องถามโยมเลือกกับไม่เลือกคิดว่าอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันเอาเลือกกับไม่เลือกยายเจ้ามานั่งหัวเราะซื่อๆบ่ได้เด้ต้องเจ้าต้องบอกดิจะเป็นคนให้ทานนะสมมติว่ามีงานบุญกฐินวัดหลายวัดท่านตักบาตรเช้าใช่ไหมครับอย่างพวกนี้จะตักบาตรเช้าใช่ไหมนะบางทีเราก็หยิบมีของหลายอย่างเนี่ยอันราคาถูกอันราคาแพงอันอร่อยอันไม่อร่อยมีหมดแล้วใช่ไหมเรารู้ในใจเรารู้นะก่อนจะหยิบของเสวะดูหน้าพระก่อนพอดูหน้าพระนี้เลือกอันนี้ใส่ดูหน้าพระนี้เลือกต้องดูหน้าพระก่อนเหรอครับ
มีอย่างนั้นด้วยเหรอเอ้าพระองค์ไหนเราศรัทธามากเราศรัทธาน้อยก็เลือกของให้เหมาะโอ้เหมาะกับเขาอันนี้มีการแถมอีกถ้าเจอเนนน้อยหน้าตากระป๋องเล็กจากกระป๋องน่ารักอายุ4ขวบพอเดินมาโอ้ยหน้าอิ่มใสมาเออนะโอ้ยรวบหมดแหละติบเลยใส่ลงไปเลยนี่โอ้ยเดนมาตองนี้หลายกระมูเห็นไหมแสดงว่าทานนั้นถูกเจือด้วยความชอบและความชังเจือด้วยความชอบและความชังให้ในขณะที่จิตเราชอบให้ในขณะจิตเราชังแต่ไม่ใช่ให้เพราะความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยทานนั้นจะให้อานิสงส์น้อยได้อานิสงส์น้อยครับเพราะมันถูกเจือปนไปด้วยความชอบและความชังชอบองค์ไหนมากให้ของประณีตชอบองค์ไหนน้อยให้ของประณีตน้อยไม่ชอบองค์ไหนแต่ว่าเดินมาอยู่ต่อหน้าแล้วไม่ให้ก็จะคลำแล้วเอาของไม่ดีเนี่ยให้เลยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะน้อยคนเหลือเกินถ้าจำนวนน้อยขอให้เป็นคนบ้านเนี้ยถ้าเป็นจำนวนน้อยขอให้เป็นคนบ้านนี้ให้นึกง่ายๆอย่างนี้นะครับคนบำเพ็ญบารมีคนที่มีเมตตาจะเกื้อกูลคนจะไม่ให้ชอบและชังซึ่งมันเป็นอคติมาครอบงำจิตใจชอบกับชังจะให้ด้วยคิดว่าเราจะบำเพ็ญทานบารมีเท่านั้นเหมือนฝนที่ตกจากฟ้าอาจารย์เคยเห็นฝนตกไหมแปะแปะแปะฝนที่ตกหาน้อยหาใหญ่ฝนพรำฝนหน่อยอะไรก็แล้วแต่นะฝนเนี่ยนะเม็ดฝนที่ตกลงมาหานั้นมันตกลงมาในกลางป่ากลางทุ่งกลางนาในสวนของเราสมมติว่าสวนแม่ออกปลูกมักถั่วปลูกมักเขือยาโว่มักเขือยาวรู้จักไหมมักเขือยาโว่มักเขือยาวหรือโมแมนแม่ออกมักเขือยาโว่เป็นยังไงมักเขือยาโว่บ้านเจ้าหมักยังบ่ฮู้จักคนภูเลยยังงงมาถามผมผมจะรู้แล้วผมมาจากไหนนั่นคนอุดรผมเรียกอย่างเนี้ยมะเขือยาโว่เป็นยังไงมะเขือยาโว่เป็นสีขาวสมัยใหม่เขาเรียกกระเจี๊ยบเขียวโอ้ยบอกกระเจี๊ยบซะก็แล้วแต่เขาไม่เรียกกระเจี๊ยบเขียวทำไมอ่ะคนอีสานพื้นบ้านเขาเรียกมะเขือยาโว่แม่นอยู่บ่กระเจี๊ยบเขียวลูกใหญ่เท่าแขนเนี่ยเคยเห็นไหมไม่ใช่ลูกเล็กอย่างทุกวันกระเจี๊ยบเป็นยางไงเหรอครับที่ยางเหนียวเหนียวนั่นแหละก็เรียกกระเจี๊ยบเขียวนี่สมัยการค้าเขาเรียกสมัยใหม่มะเขือยาโว่สมัยก่อนผมเกิดมาผมก็ได้เรียกเลยมะเขือยาโว่มะเขือยาโว่เลยบานนี่เอิ้นหมากยังบักกระเจี๊ยบบักทุเละบานนี่เอิ้นหมากทุเละเห็นไหมบ้านผมเรียกบักกระเจี๊ยบบ้านผมเรียกมะเขือยาโว่โอ้กินคือกันกินเหมือนกันแต่เรียกคนละชื่อฝนที่ตกลงมาเนี่ยตรงนั้นมีเถาถั่วถั่วปีถั่วดออะไรก็แล้วแต่นะถั่วปีนี่อายุนานถั่วดอกินไวใช่ไหมหมากถั่วชนิดต่างๆแล้วในระหว่างรั้วสุดแดนป่าอเนาะแอเนี่ยมีหมากตำแยหมากตำแยหมามุ้ยหมามุ้ยมันคันจะเอามาทำร้ายหมายถึงว่ามันอยู่ใกล้กันเคี้ยวหมากถั่วกับเคี้ยวหมากตำแยบางทีบุป่าไปเก็บหมากถั่วไปโดนหมากตำแยมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละในป่าหมากป่าหญ้าฝรั่งนะใช่ไหมครับนั่นแหละเวลาฝนตกลงมาฝนมันเลือกไหมจะตกใส่เฉพาะเคี้ยวหมากถั่วเคี้ยวหมากตำแยจะไม่ตกใส่ฝนมันเลือกไหมอุ้ยมันจะไปเลือกยังไงมันก็ตกใส่หมดนั่นแหละครับแล้วเคี้ยวหมากตำแยกับเคี้ยวหมากถั่วมันชุ่มเท่ากันไหมเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนว่าทานให้ทำอย่างนั้นทานเนี่ยนะเราอย่าคิดว่าคนนี้เราชอบก็เลยให้แต่คนนี้ชุ่มชุ่มคนนี้เราไม่ชอบอย่าให้มันเลยเว้นไว้ก่อนเหลือค่อยให้มันเออแบบนี้แสดงว่าบุคคลคนนี้ให้ทานไม่เป็นถ้าให้ทานเป็นวางใจว่าเราได้บริจาคทานบำเพ็ญทานบารมีแล้วอย่าไปคิดว่าคนที่ได้ของเราไปคือใครเหมือนฝนได้ตกสู่ฟากฟ้าเราจากฟากฟ้าสู่แผ่นปฐพีแล้วหวังจะให้พืชพันธุ์ทุกอย่างเจริญงอกงามชุ่มฉ่ำหมดเลยเสมอไม่ชอบไม่ชังทานที่เราจะให้ก็เหมือนกันพระมานั่งเป็นแถวสมมติอ่ะนะอยู่นั่นน่ะ4องค์ใช่ไหม
องค์แรกนี่เป็นเหมือนพระอรหันต์องค์สุดท้ายเป็นเหมือนพระโสดาบันใช่ไหมโยมก็มีดวงตามองเห็นองค์นี้หงอําตามองค์นี้อรหันต์คักๆองค์นั้นเศร้ามององค์นั้นโสดาบันคักๆหรือว่าสังฆปุถุชนถ้าเขามีกล้วยลูกเดียวเขาอยากจะได้บุญมากใช่ไหมครับ เขารู้ว่าองค์นี้เป็นพระอรหันต์องค์นั้นนอกนั้นเป็นปุถุชนคิดว่าเขาจะกล้วยลูกเดียวนี้ถวายใครพระอรหันต์ทำไมอ้าวก็ได้บุญมากไงถวายพระอรหันต์ได้บุญมากกว่าหมู่เด้ได้บุญยังไงเพราะท่านเป็นผู้หมดจดจากกิเลสเกี่ยวกับเราชอบชังไหมไม่เกี่ยวเป็นอะไรศรัทธาเป็นศรัทธาศรัทธาที่ไม่เจือเพราะด้วยความชอบความชังเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์อ๋อต้องดูความชอบความชังด้วยถ้าไม่เจือสมมติว่าศรัทธาในองค์เจ้าอาวาสพระมหาชูเชิดครับเอาเพิ่นมาอยู่น้ำเฮาต้องโดนแล้วบ่เฮ็ดมันก็บ่คือเพิ่นบ่เฮ็ดพระสางก็ไปเฮ็ดน้ำเพิ่นได้แม้คันซั่นเพิ่นสิถิ่มพวกเฮาหนีไปอยู่บ้านเกิดเพิ่นเด้เออก็เลยพากันมาทำอย่างนี้เรียกศรัทธามั้ยเอ๊ะศรัทธาหรือเปล่ายายศรัทธาเจ้าอาวาสศรัทธาแต่ไม่เต็มอ้าวไม่เต็มยังไงเพราะอาศัยพระรูปนี้บุญของเราจึงเจริญอยู่ไม่คิดว่าพระรูปนี้จะเป็นใครเราจะชอบหรือไม่ชอบไม่มีเหตุผลอื่นมีแต่เราศรัทธาในคุณความดีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ก็หนึ่งในจำนวนพระอริยสงฆ์สืบกันมาใช่ไหมครับดังนั้นเพราะได้อาศัยอาจารย์นี้วัดจึงเจริญรุ่งเรืองเพราะได้อาศัยอาจารย์นี้ทานบารมีของเราจึงทำอยู่สม่ำเสมอถ้าเราไปเห็นพระในวัดอื่นเราไม่อยากให้ทานเท่าไหร่แต่พอเห็นพระวัดเราโอ้ยเป็นตาอยากให้เป็นตาอยากให้ดีไหมอันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีใช่ไหมถูกใจอย่างเนี้ยดูที่ความดีไม่ได้อยู่ที่ความชอบความชังของเราถ้าให้ไปด้วยความชอบกับให้ไปด้วยความชังอันไหนได้บุญมากกว่ากันให้ไปกับความชอบกับให้ไปกับความชังองค์หนึ่งให้เพราะชังองค์หนึ่งให้เพราะชอบใครได้บุญมากกว่ากันชอบดูได้ไงก็ชอบไงถึงให้ไงพอใจให้ไม่มีศรัทธาก็รู้ว่าชอบใจองค์เนี้ยนั่นแหละถ้าสมมติว่าไม่ใช่ศรัทธานะครับว่าเห็นละมักยังได้พวกพระองค์เนี้ยถือตาถือตาเหมือนลูกเหมือนเต้านั่นแหละให้กับองค์นี้ว่าพระผีบ้ามาได้ใส่เปลืองเครื่องบางครั้งบ่ให้คือกันให้น้อยนึงฟังนะระหว่างชอบกับชังนะอาจารย์นะครับถ้าอาจารย์เห็นคนชอบกับคนชังใครจะเกี่ยวข้องกันในวัฏสงสารนานที่สุดคนชอบกับคนชังนะถ้าสมมติว่าวันนี้มาเจอคนชอบคนหนึ่งมาเจอคนชังคนหนึ่งพรุ่งนี้เราจะมาอีกเราอยากจะเจอใครอยากเจอคนชอบนั่นแหละไม่อยากเจอคนชังแสดงว่าวัฏสงสารยาวกว่าคนชังความชอบความผูกพันมันจะผูกพันกันไปทุกภพทุกชาติทุกชาติแต่คนชอบไล่หนีไปแล้วยังอธิษฐานต่อไปเกิดชาติไหนจะได้พ่อคนจังซี่เด้อไปคนสั่งงานเลยไม่ต้องเกี่ยวข้องในวัฏสงสารโอ้อย่าได้พบอย่าได้เจอนั่นเรื่องของความชอบเนี่ยมันจะทำให้ผูกใจให้คล้องอยู่ในวัฏสงสารถ้าความชอบความชังมีจริงเคยถามตัวเองไหมเราเนี่ยเป็นบุรุษชนความชอบมีไหมมีความชังมีไหมชังถ้าความชอบมีจริงควรชอบอะไรถ้าความชังมีจริงจะชังอะไรเอาชอบง่ายบาปกับบุญชอบดีชอบบุญถ้าความชังมีจริงในใจเราจะชังบาปหรือจะชังบุญเอาชังบาปชอบบุญชังทำไมเอามันไม่ดีไงมันทำให้เรามันไม่ดียังไงบาปมันเป็นอกุศลนะเพราะได้ทำบาปนั่นเนี่ยถึงได้ปลามากินเนี่ยบาปมันไม่ดียังไงมันทำให้เราเสวยวิบากที่เป็นทุกข์อาจารย์ไม่ต้องมาเทศหรอกอาจารย์ได้สันลาบปลาก็ไม่ออกนี่ละไปขามาถ้าไม่ออกว่าทำบาปเนี่ยอาจารย์สิได้สันบ่เอาแมนบาปว่าดียังไงเอาหลวงพ่อก็เลยไปชี้หลวงพ่อก็เลยไปชี้ด้วยเลยเวลาเขาไปฉันข้าวนาตุ้นตัวพุ่นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่
สมมติว่าเดินไปทุ่งนาใช่ไหมเมื่อกี้ผมไปที่ท้ายเทศบาลนะครับที่ไปเดินอะไรนะไปโฆษณาเขาหน่อยที่เขากำลังออกมาแลนด์มาร์กนั่นแหละโฆษณาเขาหน่อยไปแลนด์มาร์กนะใครมาภูเรือให้มาดูนะทีนี้เขาเรียกอะไรทีนี้พอเดินไปมันมีน้ำมีสระน้ำมีลำธารไหลจอกจอกใช่ไหมผมเดินมาพัวเฮ้ยไม่หยั่งนี่ป่าคอใหญ่ป่าคอใหญ่มันสวบป่าขาวน้อยป่ากินป่าถ้าเป็นคนทั่วไปใช่ไหมป่าขาวเป็นฝูงฝูงเลยนะจงตุป่าหญ้าหลายๆนะแล้วก็มีหญ้าหางกระรอกไปผมก็เลยถามนี่มันต้นอะไรเนี่ยมีตัวใครบอกว่าหญ้าหางกระรอกมันกินได้ป่ะจักแล้ว เห็นอะไรอยากจะกินอย่างเดียวนะถ้าไปเห็นปลาเยอะๆสิ่งที่จะนึกถึงคือนึกถึงสัตว์ตราวุธชนิดต่างๆโอ้นึกถึงเครื่องที่จะมาปลาขาวน้อยเป็นฝูงฝูงแบบนี้ต้องเอากระดุงมายกกระดุงหรือสวิงเทนกุ้งเยอะๆตรงนี้ต้องเอาสวิงเอาเขิงมาซ้อนเอาเขิงเห็นไหมถ้าป่าแล่นขึ้นแล่นลงต้องเอาไซมาไซมันจะคิดไปนะครับใจที่บาปมันจะคิดไปนะใจบาปเลยนั้นถ้าคนที่มีใจบาปอย่างนี้แล้วก็ทำบาปก่อนมาทำบุญก็ทำบาปก่อนมาทำบาปก็ตั้งใจว่าไอ้มาทำบุญก็ตั้งใจว่าเมื่อทำบุญเสร็จจะไปทำบาปต่ออีกมันยังไม่เสร็จดีครับห่วยสิมาทอดกระถิ่นได้ปลากระดุ้งมาดิ้นเนี่ยถิ่มกระดุ้งไว้ในน้องคนที่กลับขึ้นไปอยู่นะอย่าไปยามอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้นะอาจารย์นะเขาเรียกว่าบาปล้อมบุญบาปล้อมบุญครับบาปมันอยู่ข้างนอกก่อนทำบุญก็ทำบาปพอทำบุญเสร็จแล้วก็ไปทำบาปต่อบาปล้อมบุญล้อมบุญถ้าจะทำบาปโอ้ยไม่ได้ไม่ทำบาปไม่ได้ไม่กล้าทำบาปขอทำบุญก่อนถ้ามันความจำเป็นจะทำบาปจริงก็ขอทำบุญก่อนพอทำบาปหน่อยแล้วก็มันคลำอยู่ในใจขอทำบุญล้างบาปอีกก่อนอันนี้เขาเรียกว่าบุญล้อมบาปบุญล้อมบาปครับนาฬิกาไม่ตรงนะเนี่ยมันไม่เดินนะอาจารย์อย่าไปเชื่อมันนะฮะ ไม่นี่มัน 2:56 ด้วยนะอันนี้เพิ่งจะ 2:40 ด้วยนะ มันหยุดกับที่มันอยู่กับที่มันเต้นมันเต้นเฉยๆมันเต้นอยู่แต่มันไม่ไปอยากกลัวไปเร็วบ่ไหวแผนไม่ออกตั้งแต่ประเด็นแผนไม่ออกไม่ออกกลัวไปเร็วฟังนะอาจารย์นะต่อให้จบกฐินนะครับนั้นตอนนี้นะโยมนะโยมที่ฟังอยู่เนี่ยทำความเข้าใจว่าถ้าบุญอยู่ต่อหน้าแล้วตัดบาปออกให้ทุกอย่างบาปแรกที่จะเผชิญปะทะกับทานทันทีคือขี้เหนียวบาปแรกเลยนะขี้เหนียวมีความหวงแหน มีความเสียดายและมีความขัดเคืองใจเป็นลักษณะมีความขัดเคืองใจเป็นลักษณะฟังนะใครขี้เหนียวนะครับมีความหวงแหนหวงแหนมีความเสียดายเสียดายและมีความขัดใจขัดเคืองใจเป็นลักษณะถ้ามีอาการนี้เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าคนนั้นกำลังให้ทานในขณะเป็นไปพร้อมกับความตระหนี่ทีเหนียวบุญน้อยโอ้ไปพร้อมกันได้ด้วยใช่มันขัดกันหรือเปล่ามันขวางทางบุญมันขวางทางบุญดังนั้นขณะที่ให้ทานไม่เคยมีทานแต่ตอนนี้มีคนเขาลึ่มให้ทานอยู่ต่อหน้าต่อตานะต้องรู้ว่าอย่าหวงแหนเป็นเวลาที่บารมีของเราใกล้จะเต็มแล้วอย่าทำเสร็จแล้วอย่าหวนเสียดายอย่าหวงแหนอย่าเสียดายถ้ามีใครมาพูดถึงทานที่เราให้ดีไม่ดีอย่าขัดเคืองใจอย่าขัดเคืองอย่าหวงแหนอย่าเสียดายอย่าขัดเคืองก่อนให้อย่าหวงแหนให้แล้วอย่าหวนเสียดายเขาวิพากษ์วิจารณ์อย่าขัดเคืองใจทำสามอย่างนี้ได้ให้เต็มต้องดูตั้งแต่เวลานี้จนถึงทอดกฐินวันพรุ่งนี้โยมจะทำได้ไหมดูเอานะยายนะดูใจใครดูใจมันก็จะรู้ตัวเองเลยว่าโอ้ยทอดกฐินปีนี้ได้บุญน้อยไม่ใช่ได้บุญน้อยไม่ใช่มาทำ20 บาทไม่ได้เขาทำตั้งพันหนึ่งเขาด้วยบุญหลายกว่าไม่เกี่ยวกองเล็กกองใหญ่เกี่ยวที่ใจเราครับเพราะว่า3อย่างนี้นะมันขวางทานบารมีนะเอาล่ะทีนี้พอได้ทอดสละทิ้งเป็นมุตตะจาคะเจตนา
ไม่เสียดายไม่หวงแหนไม่ขัดใจแล้วเนี่ยนะเวลาพระสงฆ์องค์เด่นเอาของที่เราทอดถวายแล้วไปทำอันนู้นอันนี้ไม่ถูกตาเราอย่าไปขัดเคืองใจอย่าหวงเสียดายบุญหดบุญเคยมีแล้วก็หดฟุบลงไปเลยทีนี้ดูว่าเมื่อเราจะถวายของเนี่ยนะเราให้น้อมไปว่าวัตถุทานที่อยู่ในมือเรานี้จะเป็นประโยชน์ต่อพระสงฆ์องค์เนนแบบไหนครับเสื้อผ้าชาวบ้านผ้าไตรจีวรของพระสงฆ์องค์เนนมีคุณเสมอกันต่างเพียงแต่ว่าผ้าที่เราให้ชาวบ้านไม่มีเสื้อผ้าไปเขาเอาไปนุ่งไปทำบาปเขาจะออกไปหาล่าสัตว์อยู่มันหนาวไม่ไปฝิงไฟอยู่เราเห็นเขาหนาวก็เลยสงสารเอาผ้าเสื้อนั้นหนาเสื้อกันหนาวผ้าห่มกันหนาวให้พอเขาได้เสื้อดีๆเออให้ไปบัดเนี่ยละย่านแล้วบ่หนาวแล้วไปจับปลากันดีกว่าเออเห็นไหมแต่กรณีเดียวกันนี้เอาผ้านี้มาถวายแก่พระสงฆ์องค์เนนครับท่านปฏิบัติธรรมไม่ได้ท่านบำเพ็ญสมณกิจไม่ได้ไปนู่นก็หนาวไปนี่ก็หนาวก็เลยซื้อผ้าคลุมไหล่บ้างผ้าไตรจีวรบ้างผ้าห่มบ้างถุงมือถุงเท้าถุงหัวเอามาถวายท่านก็เอื้อมหน่วยให้ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมได้โดยไม่หวาดไม่หวั่นทำได้ดีขึ้นดีขึ้นทำอะไรก็ไม่กลัวแล้วทีเนี้ยเพราะมีสิ่งที่โยมถวายมาเกื้อกูลประโยชน์ขณะที่เราน้อมถวายเนี่ยให้เล็งเห็นประโยชน์อย่างนี้ในของที่เราจะถวายไปครับไม่ใช่ถวายไปแล้วก็โอ้ยหลายปันนี่หลวงพ่อเสียเพชรอย่างน้อแบ่งโยมเด้อๆอยู่แต่ในใจอย่างนี้นะเอออย่างนี้ไม่ได้แล้วอยากได้มันบุญมันมีขึ้นถ้าบุญไม่ขึ้นไม่ได้แบบนี้ต้องแรงไปว่าของที่เราถวายไปเนี่ยเป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์อะไรใช่ไหมถวายผ้าไตรจีวรไปแก่ภิกษุผู้รักษาศีลผู้ประพฤติธรรมผู้เป็นนักเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้นำเราด้านบุญกุศลดีงามเนี่ยนะท่านก็จะพาทำได้เต็มที่อีกประการหนึ่งอาจารย์ที่คนไม่ค่อยจะคิดถึงคือคำว่าวัฏฏันยูวัฏฏันยูนี้แปลว่าอะไรรู้ความประสงค์ของภิกษุทั้งหลายเนี่ยอ๋อรู้ความประสงค์ฟังนะนักเทศต้องการอะไรอาจารย์มาเทศทำไมต้องการให้คนรู้ธรรมะไงรู้แล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้ปฏิบัติในศาสนาถูกปฏิบัติถูกแล้วจะเป็นยังไงก็เป็นบุญเป็นกุศลเขาไงบุญกุศลนี้ให้ผลเป็นยังไงนู่นแหละมรรคผลนิพพานอ้าวก็ว่าไปสิทำไมไม่ว่าล่ะก็บอกเขาอยู่เนี่ยก็ต้องเกณฑ์มาฟังอยู่เนี่ยห้ามลุกนะห้ามไปไหนนะใครเกณฑ์บุญเก่าเกณฑ์หรือผู้มีอำนาจเกณฑ์บุญเก่าอ๋อก็พูดแต่มันเต็มนะเดี๋ยวโยมผู้ใหญ่หนีอะไรมันเหน็บแต่โยมอยู่เรื่อยเอาทีนี้นะฟังนะเมื่อเป็นดังนี้นะครับประโยชน์ของบุญคืออะไรอานิสงส์ของบุญคืออะไรครับต้องเข้าให้เข้าใจคำว่าอานิสงส์คำนี้ก่อนครับอานิสงส์คืออะไรใครทำบุญอะไรก็แล้วแต่มีอยู่3ประเภทอานิสงส์จะเป็นไปตามลำดับประเภทของคนทำบุญเลยเป็นไงบ้าง1เขาอยากได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาอยากก็เลยทำบุญครับเกิดมายากจนโอ้ยเมื่อไหร่จะร่ำจะรวยเหมือนเขาน้อต้องให้ทานนี่ล่ะบ่จะร่ำจะรวยซื้อหวยก็ไม่ถูกสงวดแท้น้อไปฟังเทศสบ่ไปจอบเอาคำพูดนี่ล่ะอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือเขาปรารถนาอะไรแล้วเขาคิดว่าสิ่งที่เขาปรารถนาจะได้รับเพราะการทำบุญเป็นเหตุเขาก็เลยตั้งใจว่าเขาจะทำบุญเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาเท่านั้นทำเพื่อให้สมความปรารถนาใช่มีประเภทที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเทียบไปนะประเภทที่สองอาจารย์ที่เขาจะทำบุญเนี่ยเขาไม่ได้ปรารถนาผลของการทำบุญนะเขาคือทำอะไรไม่ได้ปรารถนาให้ตัวเองนะครับแต่ปรารถนาให้ของที่เขาให้เนี่ยเป็นประโยชน์แก่คนที่รับไปคนที่รับเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้บุญอะไรเขาไม่สนใจแต่เขาอยากจะให้คนที่เอาของนี้ไปได้ใช้ประโยชน์นี่เป็นคนประเภทสองเป็นประเภทที่สองบุคคลที่สองเขาไม่ได้หวังอานิสงส์ให้ตัวเองแต่หวังอานิสงส์ให้คนที่รับของตัวเองไปอานิสงส์ให้คนรับ
เป็นต้นว่าเขาเดินผ่าแดดมาเราก็เอาจ้องไปกั้นให้รู้จักจ้องไหมล่มนั่นเองเออนั่นแหละเราอยู่นอกล่มนะเราถือล่มแท้ๆแต่เราอยู่นอกล่มนะไปกั้นให้เขาไปกั้นให้ครูบาอาจารย์นู่นหวังอะไรหวังหวังให้เรายอมหวังให้เราหวังให้เราเย็นใช่ไหมหวังให้เขาหวังให้เขาเย็นไม่ได้หวังให้เราเย็นครับนี่เป็นประเภทที่สองประเภทที่สองแบบนี้สามคือไม่ได้หวังให้ตนไม่ได้หวังให้คนอื่นครับแต่หวังให้เป็นปัจจัยเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่กับคนให้และคนรับเลยทีนี้ท่านอาจารย์ดู3ชั้นนี้อันไหนสูงต่ำกว่ากันอาจารย์จัดลำดับ3ขั้นอันไหนล่างสุดอันไหนกลางอันไหนบนสูงเอ้าประโยชน์ตนล่างสุดประโยชน์ผู้อื่นกลางประโยชน์พระนิพพานสูงสุดมีแม่ออกหลายคนเป็นไงน้อยใจพ่อออกน้อยใจแล้วจะไปบวชบ่น้อยใจว่าพ่อออกไปแต่วัดนี่แหละไปตายยังก็โดก็ได้แต่วัดเนี่ยเออไปอยู่วัดไปบวชไปตื่นเช้ามาถามมาไปใส่ไปวัดยังมาซาแท้อยู่วัดหมายความว่าพ่อบางคนหรือแม่บางคนเนี่ยชอบอยู่กับบุญกุศลแต่คนที่อยู่ที่บ้านเป็นห่วงกังวลงานเจ้าของไม่ทำพอบ้านนะครับมาเล่าบุญเจล็ดไปทิ้งงานอยู่แม่นพอรู้ว่าบ้านนั้นเขาจะทำบุญจะรอดไปทิ้งงานเจ้าของเจล็ดกับเจล็อดมันคือกันบ่คือกัน มันจะได้ไม่ซ้ำกัน เออเอาว่าไปลองถามสิมีไหมมีไหมคนที่เจล็ดกับเจล็อดไม่ออกไหนไม่พอใจ พอออกมาแต่วัดพูดอ่ะพอออกหลายคนหรือหนีไปหมดแล้วก็ไม่รู้หรือเปลี่ยนกันไม่รู้ตอนเศร้าเจ้าไปน้ำมาฝ่องเฮียนตอนบ่ายคนสิไปฟังเทศไม่นะผมเห็นมีแต่ให้ไม่ออกไปเมาให้ไม่ออกอย่างเดียวเลยไปหลดเจ้าไปหลดจนบางคนเนี่ยทะเลาะกันทะเลาะทำไมพ่อก็น้อยใจแม่ว่าไปแต่วัดแม่ก็น้อยใจพ่อว่าไปแต่วัดแล้วทำไงเนี่ยพระมีปัญหาพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปเห็นใครนะเห็นพ่อกับแม่ผมคนใกล้ตัวเลยนะเนี่ยแม่ชอบน้อยใจพ่อครับบ้านไม่ได้ทำอะไรงานบ้านทิ้งเขามาเล่าบุญบ้านก็ไปกว่าจะเสร็จงานกว่าจะส่งพระกลับใช่ไหมไปพาเป็นเขาพาเป็นมัคคทายกโดยเฉพาะมัคคทายกอ่ะนะปกติลูกหลานก็ไปทำงานมีครอบครัวไปหมดมีพ่อกับแม่อยู่2คนตายายตื่นเช้ามาแม่ก็เจ็บป่วยออดแดดแม่ผมนะครับพ่อคนเดียวจะแข็งแรงนะพ่อตื่นเช้ามาก็ต้องตื่นมานึ่งข้าวหุงปลาทำอาหารให้แม่กินเพราะตอนนี้แม่นอนแบเบาะแล้วใช่ไหมครับพอวันไหนมีบุญบ้านนะวันนี้เขาก็มาเล่าพ่อเป็นมัคคทายกพ่อก็ไปแล้วแต่เช้านึ่งข้าวเสร็จจกข้าวเสร็จกระติบไปแล้ววุ่นกว่างานจะเสร็จ10โมง9โมง10โมงเสร็จแล้วพายกระติบข้าวกลับมาบ้านแม่อยู่บ้านก็ร้องไห้ร้องไห้ทำไมทำไมไปนานแท้โอ้ร้องไห้ทำไมไปนานแท้วางวันก็ตัดพ้อต่อว่าเอาแต่งานคนอื่นที่บ้านไม่อยู่อันนั้นก็หมากินไปแล้วปิ้งปลาไว้กับหมาข่าไปกินแล้วใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ท่านอาจารย์ถามว่าอันไหนมันดีอันไหนมันดีเพราะอาจารย์บอกแล้วไงว่าทำให้ตนเองได้ประโยชน์ล่างสุดทำให้คนอื่นได้ประโยชน์สูงสุดคนขี้ตนีทีเหนียวส่วนใหญ่เขาจะทำให้คนอื่นหรือทำให้ตัวเองทำให้ตัวเองเห็นไหมคนตนีทีเหนียวจะทำให้ตัวเองอย่าไปเขาทำไมเขามีมือเขามีขาให้ไปต้องทำหรอกเขามีเรามีเขาก็มีอย่างนี้นะก็เลยมีจิตไม่คิดจะให้ใครแต่บางคนไม่คิดอย่างนั้นการให้เนี่ยไม่ใช่การเสียเปรียบเพราะหลายคนคิดว่าเขาก็มีไปให้เขาก็เสียเปรียบเขาแต่การให้ก่อนนั่นได้เปรียบการให้ไม่ได้เป็นการเสียเปรียบแต่ให้ก่อนสมมติว่าอาจารย์ทำลาบปลาบ้านข้างๆ 3-4 หลังคาเรือนใช่ไหมแล้วก็แบ่งลาบปลาใส่ถ้วยไปแจกทุกบ้านเลยนี่เราให้ก่อนเขานะเขาไม่เคยให้นะหลังจากนั้นเขาได้ลาบปลาหรือได้ของอื่นมาจะมาให้เราให้เขาครั้งเดียวเขาจะให้เราหลายครั้งเป็นการระลึกถึงคนเหมือนเขามาให้เราก่อนเราให้ครั้งเดียวมันก็ไ
มันก็ยังไม่พอนะเขาอุตส่าห์มาให้ก่อนนะเราไปได้อะไรดีๆมาก็แบ่งให้อยู่เรื่อยๆดังนั้นคนให้ก่อนเนี่ยได้เปรียบไม่ใช่เสียเปรียบต้องให้ก่อนเลยนะใช่ถ้าใครหวงอยู่ไม่ยอมให้อะไรใครจะเป็นคนเสียเปรียบคนอื่นไม่ได้อะไรสักทีเพราะคนอื่นเคยให้มีแต่คนเอาของมาฝากแต่ตัวเองไม่เคยให้ใครเวทไหนมาก็ไม่เคยเอาอะไรมาให้เขาไม่ขึ้นฮอดนะดังนั้นดูนะอาจารย์คนให้ทานเพื่อให้ตัวเองได้อานิสงส์เนี่ยเป็นทานชั้นล่างสุดได้อานิสงส์น้อยครับเมื่อเทียบส่วนคนให้อะไรอย่างกฐินทานเนี่ยคำว่าวทัญญูคือรู้ว่าของที่เราให้นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นนะยังไงโยมเคยคิดไหมซื้อจีวรมาถวายพระแล้วชาติหน้าเราจะได้ห่มจีวรเคยคิดไหมไม่เคยคิดหรอกเพราะว่าบอกชวนให้บวชเขายังไม่อยากจะบวชเลยครับเนี่ย อยากห่มจีวรก็เลยเอาจีวรมาถวายพระคิดไหม มีคนทำงี้ไหมไม่คิดหรอกเขาคิดเอาถวายพระนั่นแหละใช่ไหมไม่คิดเลยว่าตัวเองจะได้ใส่เมื่อไหร่โอ้เวลาใส่บาตรเขายังเอาน้ำใส่ไปด้วยเลยเดี๋ยวจะมีแต่ข้าวกินไม่มีน้ำอ่ะเออบางคนเขาคิดอยู่แต่พอจีวรมาถวายพระทำไมไม่ปรารถนาได้จีวรบ้างล่ะเออแปลกนะเออน้ำยังปรารถนาได้น้ำเลยเกิดชาติหน้าเสียได้มีน้ำกินเอาน้ำใส่บาตรน้ำเห็นไหมแต่พอเอามาถวายจีวรทำไมไปคิดว่าเออเกิดชาติหน้าเสียได้ห่มจีวรคือบวชเอาเอาแล้วเป็นเรื่องแรงงานนี้ทำไงเดี๋ยวต้องถวายกางเกงแล้วมั้งอย่างนั้นเพราะไม่เคยคิดไม่ใช่ความไม่รู้อะไรหรอกเพราะไม่เคยคิดไม่เคยฉุกคิดครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ทานเพื่อตัวเองได้ประโยชน์เนี่ยเป็นทานชั้นต่ำให้ทานเพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์เป็นทานชั้นสูงเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าต่ำสูงยังไงนะให้ทานที่ให้ตัวเองได้อานิสงส์เนี่ยเป็นทานที่ให้ด้วยความโลภฉันถือจัดว่าฉันอยากได้จึงให้ทานถ้ายังไม่อยากได้อะไรไม่ให้หรอกเนี่ยวันไหนใกล้หวยออกเอาละต่อมาถ้าให้ทานให้คนอื่นให้คนอื่นได้ประโยชน์เอ๊จะให้อะไรดีนอกเขาจึงจะใช้ประโยชน์คิดถึงเขานู่นสมมติว่าจะมาถวายทานที่วัดจะเอาอะไรไปถวายท่านอาจารย์ดีเนาะท่านอาจารย์ถึงจะใช้ประโยชน์ได้เป็นประโยชน์กับท่านใช่ไหมครับเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยความตนีทีเหนียวไหมไม่มีละผู้ให้ทานทุกคนจะละความตนีก่อนครับนะแต่ว่าให้ทานกับคนอื่นน่ะตอนนี้เริ่มใช้ปัญญาใช้ปัญญาประกอบไม่ใช่ให้ด้วยความโลภใช้ปัญญาว่าควรจะให้อะไรว่าทันยูอยู่ตรงนี้นี่เองควรจะให้เวลาไหนควรจะให้แก่ใครเลือก3อย่างเลือกวัตถุทานเลือกการเวลาที่ตรงเลือกบุคคลบุคคลที่จะรับให้คู่ควรแก่กันอย่างฤดู1เดือนให้กาลทานกฐินทานจีวรเนี่ยหลังอันนี้ก็เรียกว่าให้ตรงตามที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับพระเจ้าจะบอกว่ามีอานิสงส์มากกว่าให้ทานที่ตนปรารถนาอานิสงส์เท่านั้นต่อมาชั้นที่3ให้ทานที่เป็นเหตุปัจจัยแต่การบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นยังไงทุกครั้งที่ให้ดีใจว่าความปรารถนาของเราที่จะบรรลุพระนิพพานนั้นได้เกิดขึ้นอีกแล้วได้ต่อยอดอีกแล้วได้เพิ่มให้อีกแล้วใกล้จะเต็มและใกล้จะบริบูรณ์แล้วทุกครั้งเมื่อได้ให้ทานแล้วมักจะปรารถนาฟังปรารถนานะถ้าใครปรารถนาสาธุเกิดชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยที่เขาให้ทานเพื่ออะไรตัวเองสาธุให้ทานแล้วขอให้ครูบาอาจารย์ได้เจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาให้ผู้รับผู้อื่นสาธุให้ทานแล้วให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานมรรคผลนิพพานนั่นสามความปรารถนานี้ผลคืออานิสงส์สูงต่ำไม่เท่ากันบางคนปรารถนาให้ได้ผลแบบต่ำๆซึ่งมันเสื่อมได้มันเสื่อมได้ด้วยอานิสงส์ได้เงินมาก็เสื่อมได้บ้านมาก็เสื่อมได้ญาติมิตรบริวารมาก็เสื่อมแต่ถ้าปรารถนาให้มรรคผลนิพพานถ้าได้แล้วเสื่อมไหมไม่เสื่อมนั่นไงคนฉลาดในการทำบุญถึงรู้ว่าอานิสงส์ของบุญไหนที่ได้แล้วจะไม่เสื่อมเราจะทำบุญให้ได้อานิสงส์เช่นนั้นนิพพานจึงเริ่มตั้งแต่วีตมัชราเริ่มตัดความตนีทีเหนียวก่อนครับไม่เช่นนั้นความตนีทีเดียวจะขัดขวางบารมีให้บรรลุตามที่ตนปรารถนาสูงสุดที่ปรารถนาได้ในโลกนี้จริงใช่ดังนั้น
ที่ว่ามาเนี่ยแม้จะไม่ครบถ้วนด้วยเนื้อหาของกฐินก็จริงครับแต่ก็ควรแก่เวลาควรแก่เวลาเพราะว่า เรามาตามเวลาควรแก่เวลา นะเข้าใจหรือยังยายต้องฉลาดเนาะมีปัญญาแล้วก็ของที่จะให้เหมาะแก่ผู้รับรู้ว่าของไหนจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เป็นผู้รับเนี่ยจะรับแบบไหนถึงจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมตอนสุดท้ายก็คือความตนีตัดความตนีของเราการหวงแหนความตนีในขณะที่เราอยากจะได้ไว้หรือว่าเขาให้ไปแล้วยังติดข้องอยู่นะมีความทุกข์กับมันในสิ่งที่เราให้ไปเราต้องตัดออกให้หมดเลยนะเขาจึงเรียกว่าทอดนั้นเนี่ยมาทอดนั้นเนี่ยทอดลงพอถวายแล้วก็หมดหน้าที่เราแล้วได้รับอานิสงส์ใช่ไหมครับอาจารย์ก่อนให้ตัดความตนีครับให้เสร็จแล้วตัดความหวงแหนเสียดายตัดความหวงแหนอีกเสียดายไม่ต้องเสียดายเมื่อระลึกถึงทีไรตัดความรำคาญรำคาญใจอีกนะความรำคาญใจก็อย่าให้เกิดมีอันนี้จึงจะได้อานิสงส์ครบถ้วนนะโยมนะส่วนอานิสงส์อื่นๆเราฟังกันมาเดี๋ยวจะมีครูบาอาจารย์มาเทศมาแสดงธรรมอีกเป็นลำดับไปเพราะนั้นญาติโยมวันนี้พระรูปไหนมาแสดงธรรมก็ให้ตักตวงเก็บความรู้ให้เติมปัญญาของเราไปเรื่อยๆเราจะได้เป็นผู้ที่ให้ทานถูกต้องอาตมาก็หวังว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจากวันนี้จากขณะนี้เป็นต้นไปญาติโยมทั้งหลายก็จะมีปัญญาในการให้ทานเป็นผู้ที่ทำบุญในพระศาสนาได้อานิสงส์ครบถ้วนอานิสงส์ในส่วนนี้ก็จะนำส่งถึงมรรคผลนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสา